รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mom เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนคุณผู้ชมคะการมีทักษะทางสังคมที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกน้อยของเรานั้นอยู่รอดและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆยุคนี้เราจะเรียกกันว่าอัลฟาเจนนะคะซึ่งก็จะมีโอกาสที่จะเก่งกว่าเด็กยุคก่อนๆแต่อาจจะขาดในเรื่องของทักษะทางสังคมไปบ้างซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นที่อยู่รอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะซินี่มาพร้อมกับวิธีส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กๆอัลฟาเจนกันค่ะข้อที่1รู้จักลูกของเราก่อนเช่นถ้าเกิดลูกของคุณมีโลกส่วนตัวสูงพยายามกระตุ้นให้เขาเข้าสังคมอย่างเหมาะสมแต่อย่า กดดันจนเกินไปนะคะ2น้ำเอ๋ยน้ำใจเด็กยุคนี้จะได้รับคำตำหนิว่าไม่ค่อยมีน้ำใจสำหรับเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังผ่านการเล่านิทานหรือว่าการ์ตูนก็ได้3ใส่ใจผู้อื่นโดยสอนให้ลูกกระทำกับผู้อื่นเช่นเดียวกับอยากจะให้ผู้อื่นนั้นกระทำกับตนเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือสื่อสารให้เหมาะสมเด็กเล็กอาจจะยังไม่เข้าใจคำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยแนะนำให้อย่างเหมาะสมนะคะส่วนข้อที่5ก็คือไม่ก้าวร้าวตรงนี้เนี่ยการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมจะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปคุณพ่อคุณแม่คอยแนะนำแล้วก็สอนให้ลูกควบคุมอารมณ์ของตัวเองเช่นถ้าเกิดโกรธก็ให้เดินออกจากสถานที่นั้นๆก่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้เพิ่มเติมที่นิตยสาร Modern Mom ค่ะแล้วสำหรับรายการ Modern Mom ของเราวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากบ้างไปชมไฮไลท์กันก่อนค่ะ Modern Mom Highlight สนับสนุนโดยพระอ้อมเด็กกูลไรน่าไทออมมีตัวยาคาร์โบซิสเตอีนยาละลายเสมหะบรรเทาอาการไอกินง่ายและไม่มีแอลกอฮอล์อันฉลากก่อนใช้ยาแป๊บเดียวก็หอมแล้วนะคะเราจะลงไปอันนี้ก่อนเหรอคลุกในน้ำสลัดเลยเห็นในสื่อเยอะแยะเลยนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีหลายๆที่ที่แบบต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยไปไม่ถึงวุ้นอะไรเนี่ยติ่งในฝีปากเขาเรียกว่าโรควุ้นในตาเสื่อมเวลาที่เขาดึงก็จะเห็นว่าอ๋อมันเกิดมีเหตุและก็มีผลตามมาได้ด้วยช่วงเมนูหน้าหมับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำค่ะเช้าๆแบบนี้ซินี่มาพร้อมกับเมนูที่ต้องถูกใจทั้งคุณแม่และคุณลูกแน่นอนแต่วันนี้ค่ะซินี่ขอเอาใจคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนค่ะขอต้อนรับพี่ดาวอภิชราค่ะสวัสดีค่ะคนเก่งของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ดาวจะมาช่วยทำเมนูหน้าหม่ำวันนี้เรามีชื่อเมนูเก๋ไก่มากเลยก็คือสลัดปลาข่าอ่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะก็จะมีเนื้อปลาเก๋านะคะสารแหน่กระเทียมโขลกละเอียดแล้วก็ข่าอ่อนซอยเป็นเส้นนะคะน้ำมะนาวเกลือป่นน้ำตาลใส่แดงแล้วก็พริกไทยดำป่นนะคะงั้นฝากพี่ดาวทำในเรื่องของน้ำสลัดเริ่มจากใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวคั้นสดประมาณหนึ่งคนได้เลยพี่ดาวลองมิกซ์เองได้เลยค่ะว่ารสชาติจะประมาณไหนยังไงเฮลตี้แล้วก็ไม่มีไขมันแต่ว่ามันมีความเปรี้ยวแม่น่าจะชอบแบบแซ่บๆเปรี้ยวใช่ค่ะแล้วซินี่ใช้น้ำมันลำข้าวทั้งในเมนูหมักเมนูทอดแล้วก็ทำน้ำสลัดนะคะมีไว้ขวดเดียวติดไว้ในบ้านนี่ก็ทำได้ทุกอย่างเลยมันจะดีกับสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะระหว่างนี้ซินี่ก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะอย่างที่บอกนะคะซินี่เลือกใช้น้ำมันลำข้าวทั้งในน้ำสลัดแล้วก็การทอดปลานะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเมนูทั้งสำหรับลูกน้อยแล้วก็คุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะร้อนได้ที่แล้วก็นำปลาลงไปทอดพอทอดปลาเสร็จแล้วเราก็นำไปคลุกให้เข้ากันเติมสารแหน่กับข่าอ่อนข่าอ่อนแป๊บเดียวก็หอมแล้วนะคะเราจะลงไปอันนี้ก่อนเหรอคลุกในน้ำสลัดเลยเบาๆมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อปลามันจะเละได้ง่ายขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ค่ะพระเอกของงานพระเอกข่าอ่อนนะคะสารแหน่ดูดีนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพมากๆสลัดปลาข่าอ่อนค่ะ
อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มเย้ขอบคุณมากค่ะพี่เดวันนี้มาช่วยทำเมนูมากหน้าหม่ำนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Electrolux Home Inspirations ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารนะคะแล้วสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่กำลังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำเมนูอะไรให้ลูกน้อยทานดีนี่ค่ะขอแนะนำเมนู For Bright Brains จากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงสาระจานโปรดพี่แหววแววตารออยู่นะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในขาค่ะช่วงเมนูหน้าหม่ำชวนส่งภาพถ่ายเมนูของลูกน้อยในหัวข้าจานโปรดหน้าหม่ำทาง Facebook มดหม่ำทีวีหมดเขตร่วมสนุกวันที่5พฤษภาคมนี้ค่ะช่วงสาระจานโปรดสวัสดีค่ะพบกับพี่แหววกับช่วงสาระจานโปรดช่วงเวลาที่จะทำให้คุณแม่รู้จักกับสารอาหารในผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อช่วงที่แล้วคุณซินดี้ได้ทำเมนูซึ่งน่าทานมากๆเลยค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าสลัดปลาขาอ่อนซึ่งในเมนูนี้นะคะสังเกตไหมคะว่ามีส่วนประกอบสำคัญซึ่งก็คือขาอ่อนนั่นเองเราไปทำความรู้จักกันนะคะว่าขาอ่อนจะมีประโยชน์อย่างไรค่ะถ้าจะพูดถึงขาแล้วนะคะนับเป็นเครื่องเทศที่คนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารค่ะเพื่อแต่งกลิ่นอาหารและช่วยดับคาวพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นข้าวต้มปลาต้มยำปลาต้มขาไก่และยังใช้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกก็ได้ค่ะสรรพคุณทางยาของขานะคะขามีรสเผ็ดค่ะแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีกลิ่นฉุนหอมนะคะซึ่งสรรพคุณอันนี้เองค่ะสามารถนำไปใช้รักษาโรคได้ทุกระบบของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ขับลมแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็ยังแก้ไข้หวัดลดน้ำมูกได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะขาจะมีสารซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งยับยั้งแผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารและยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะขายังสามารถแก้ลมพิษกากเกลื่อนผดผื่นคันพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยพิษจากแมลงมุมนะคะเพียงแค่นำขามาโขลกให้ละเอียดและทาบริเวณที่เป็นก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะแต่พี่แหววขอแนะนำนะคะว่าควรจะเลือกใช้ขาแก่เท่านั้นจึงจะได้ผลดีค่ะสำหรับการเลือกซื้อขานะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำเมนูอะไรค่ะถ้าเป็นขาอ่อนแล้วเราก็ให้เลือกรากเน่าที่อวบอ้วนผิวของขามีสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ไม่หงิกงอจนเกินไปเพียงแค่นี้ก็จะได้ขาที่มีคุณภาพดีแล้วค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยนั้นมีหลายแบบหลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับช่วงวัยและความสนใจของเด็กเป็นหลักไม่รีบเร่งไม่บังคับไม่ปล่อยปะละเลยมากจนเกินไปและสำหรับวันนี้สารพันเจ้าตัวน้อยจะนำเสนอการพัฒนาลูกน้อยด้วยของเล่นเพย์แมทจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณแม่น้องไอรีนครับโอ้วันนี้ซื้อของเล่นมาใหม่เยอะแยะเลยนะครับใช่แล้วค่ะคุณหมอกำลังดูอยู่ว่าของเล่นที่ซื้อมาจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการอะไรให้ลูกได้บ้างค่ะครับอย่างของน้องไอรีนเนี่ยอายุประมาณสัก6เดือนเนี่ยของเล่นประเภทนี้ที่เราเรียกกันว่าเพลย์แมทนี่นะครับก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆมากมายอายุ6เดือนเนี่ยเราก็สามารถจะส่งเสริมในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กขณะเดียวกันนะครับเริ่ม6เดือนแล้วเนี่ยก็สามารถจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของ EQ ที่เรารู้จักกันดีในอนาคตได้ด้วยนะครับแล้วอย่างของเล่นชิ้นนี้คะมันจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการอะไรให้ลูกได้หรอครับอย่างคุณแม่จับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับว่ามันมีความแตกต่างมันไม่ใช่เพียงแค่ผ้าอย่างเดียวเวลาที่เด็กๆจับเนี่ยเด็กๆก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันผ้าเนี่ยมีสัมผัสแบบนี้แต่เวลาที่เขาขยำลงไปมันมีพลาสติกอยู่ตรงกลางเช่นสอนให้ลูกสังเกตมันมีสีที่แตกต่างกันรูปทรงที่แตกต่างกันมีสัมผัสที่แตกต่างกันเด็กก็จะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานของเหตุและผลตั้งแต่ยังเด็กได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นสีก็มีความสำคัญในการพัฒนาการเนาะใช่ครับแล้วอย่างของเล่นชิ้นนี้คะครับอย่างที่คุณแม่บอกว่าสีก็มีความสำคัญตรงที่ว่าเวลาที่เราเห็นสีเนี่ยนอกจากว่าน้องไอรีนเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าสีก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากความสนใจของลูกถ้าหากว่าลูกสนใจเราก็สอนต่อยอดนะครับอย่างนี้จะมีกระจกอยู่ด้วยเด็กๆอย่างของน้องไอรีนเนี่ยจะชอบมากเลยแบบที่ดูตัวเองในกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่เราจะสอนอย่างเช่นสอนเรื่องของตาหูจมูกปากอวัยวะบนใบหน้าของเขาฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่จะหยิบจับชิ้นส่วนต่างๆตรงนี้มีความสำคัญ
ของเล่นที่คุณแม่ซื้อมาเนี่ยนะครับเราเรียกว่า play mat นะครับตรงนี้จะมีความสำคัญเช่นหากว่าลูกนอนเล่นอยู่ลูกคืบคลานไปมาก็ฝึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวก็ได้ด้วยกันเราเห็นว่าเขามีของเล่นชิ้นเล็กๆน้อยๆมาห้อยไปอยู่บน play mat ด้วยซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะสอนให้ลูกได้เรียนรู้นะครับอย่างเช่นฝึกในการสังเกตสังกาเวลาที่เด็กหยิบจับเด็กก็จะได้สัมผัสที่แตกต่างเวลาที่เขาดึงก็จะเห็นว่าอ๋อมันเกิดมีเหตุและก็มีผลตามมาได้ด้วยจะมีองค์ประกอบต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะของเพลนที่เรานำมาให้กับลูกเล่นได้ด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดีครับครับผมหลังจากทำกิจกรรมแล้วลูกน้อยอาจจะไม่สบายตัวคุณแม่อย่าลืมอาบน้ำให้เขาด้วยสบู่เหลวเดิมมาพรสูตรออร์แกนิกรสฮิปและคาโมไมล์ที่อ่อนโยนปกป้องเชื้อโรคร้ายเพียงแค่นี้ลูกน้อยก็จะสบายตัวพร้อมทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ด้านมนุษยชนก็คงหนีไม่พ้นนายอังรีดูนังผู้ที่คอยช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมก็ได้มีการตั้งให้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันกาชาดโลกเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญท่านนี้ค่ะซินนี่เราอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทยค่ะช่วงหน้าพ่อแม่มือหนึ่งวันนี้คุณฮารุจะมาบอกเล่าการเป็นผู้ให้ของเธอจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะช่วงพ่อแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยโครงการ Gift Next Care Gift Thailand ในเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงพ่อแม่มือหนึ่งนำทีมโดยคุณแม่ชายเล็กสุดอารมณ์ดีคุณแม่ฮารุและน้องคิรินนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เธอจะมาเป็นตัวแทนในการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทยด้วยการบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะร่างกายและสเต็มเซลล์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเห็นเธออารมณ์ดีคิดเล่นอย่างนี้ในอีกมุมของเธอคนนี้ก็ร่วมแบ่งปันอะไรให้กับสังคมมามากมายเช่นกันค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปร่วมปันสุขกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะฮารุสุประกอบค่ะในเดือนแห่งการให้ที่ตรงกับวันกาชาดโลกนะคะฮารุอยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการเนี่ยมาร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันค่ะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ทำยังไงก็ได้ห้ามเดือดร้อนเรานะคะง่ายๆเลยอย่างเช่นการบริจาคเลือดไงคะง่ายๆแถมได้บุญอีกด้วยพูดถึงการบริจาคเนี่ยนะคะฮารุเนี่ยได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่บ่อยๆค่ะอย่างปี54ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่มีประสบอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยฮารุกับเพื่อนๆได้รวมตัวกันนะคะเป็นกลุ่มเนี่ยเพื่อไปขอเงินบริจาคแล้วก็ไปซื้อข้าวของเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนๆที่อยุธยาค่ะขอบอกว่าสนุกอิ่มบุญมากๆเลยค่ะตอนนั้นนะคะที่ตัดสินใจออกไปช่วยเหลือเนี่ยก็เพราะว่าเห็นในสื่อเยอะแยะเลยนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีหลายๆที่ที่แบบต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยไปไม่ถึงเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีทั้งกำลังมีพลังเนี่ยทำไมเราถึงจะไม่ไปช่วยเขาต้องบอกว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเขาได้ให้ความสุขฮารุกลับมาด้วยเป็นรอยยิ้มนะคะไม่ว่าจะเป็นคำขอบคุณถือว่าเป็นกำลังใจให้เราทำดีต่อไปนะคะฮารุรู้สึกว่ามันมีความสุขเหลือเกินเป็นความสุขที่เงินทองไม่สามารถจะซื้อได้ก็ยังไงฝากเชิญชวนนะคะให้ทุกๆคนหันมาช่วยเหลือกันเราจะได้เป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะไปไหนมาไหนช่วยเหลือกันและกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคือครอบครัวใหญ่ๆค่ะประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งพี่น้องไปไหนมาไหนเราก็เรียกพี่นะอาลุงป้าทุกคนถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าช่วยใครได้ก็อยากจะให้ช่วยๆกันช่วยนะคะเราจะได้อยู่ในสังคมที่น่ารักน่าวันนี้นะคะฮารุอยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการเนี่ยมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการให้กับกิจกรรมกิฟต์ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ถนนอังรีดูนังนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้ในโครงการ Gift Next Care Gift Thailand Care ใครให้ Next Care เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการให้เพื่อคนอื่นและสังคมส่งมาที่ Facebook มรดมัมทีวีเพื่อรุ่นรับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์เนสแคร์ค่ะละครสั้นบ้านสุขใจไหนเรามาอ่านเล่มนี้ดูสิคะเนี่ยเป็นตัวอะไรคะไม่ใช่หนูนะคะหนูแม่สังเกตมาพักนึงแล้วนะเนี่ยคุณยายอ่ะวันๆน่ะเอาแต่นั่งกดโทรศัพท์แหมแกก็คงคุยกับเพื่อนแกนั่นแหละแม่แต่นี่มันมากไปหรือเปล่าแม่เห็นว่ามากไปไม่ทำอะไรเลย
ถามหน่อยเถอะไอ้ตอนนั้นอ่ะใครนะที่บอกว่าอยากให้คุณยายเนี่ยได้เล่นสมาร์ทโฟนจะได้มี LINE มีโซเชียลเฟซบุ๊กฮะใครจะไปคิดว่าจะแชทกันทั้งวันแบบนี้ล่ะทำไงดีเนี่ยพ่อแม่ไปอ่านเจอมาในอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าคนที่ใช้สายตาเพ่งไอ้พวกจอสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้ตาเราเนี่ยปวดแล้วจากนั้นมาเวลามองที่อื่นเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนเป็นพวกเส้นหยากใยหรือเส้นดำๆอะไรเงี้ยคล้ายยุงเนี่ยบินไปบินมาหลายก็ไม่โดนหลายก็ต้องรีบไปปรึกษาหมอเดี๋ยวนะที่แม่พูดเนี่ยมันวุ้นอะไรเนี่ยติดในสีปากเขาเรียกว่าโรควุ้นในตาเสื่อมใช่วุ้นในตาเสื่อมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นในคนแก่คนสูงอายุเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้พอไอ้เจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละเด็กๆ ก็หันมาเป็นกันเยอะแล้วแบตเตอรี่อ่อนแล้วอยู่ไหนนะเอจำได้วางอยู่แถวๆนี้แม่หาอะไรอะคะแม่หาที่ชาร์จแบตบัวโทรศัพท์ของแม่ก็แบตเตอรี่ก็อ่อนแล้วด้วยอย่าให้รู้นะใครเอาไปแม่ปาดคอเลยพ่อวัดว่าไปทำกระบอกแล้วนะติดแล้วล่ะพ่อช่วงอุ่นไอรักสนับสนุนโดยนมแพ้ดีจี3 Advanceคุณแม่ยุคใหม่ในปัจจุบันรู้จักนมแพ้ค่ะและกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอุ่นไอรักวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการดีๆผ่านนมแพ้มาฝากคุณแม่ค่ะนมที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการเลี้ยงทารกก็คือนมแม่นะครับเนื่องจากนมแม่นั้นมีสารอาหารครบถ้วนนอกจากนี้นมแม่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าใยอาหารหรือปรีไบโอติกนะครับทำให้ลำไส้ทารกนั้นแข็งแรงเพราะฉะนั้นให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยเลย6เดือนนะครับแต่ถ้าในกรณีจำเป็นจริงๆคุณแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นั้นควรเลือกนมผสมชนิดที่มีสารอาหารมีส่วนประกอบต่างๆใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดครับนมแพะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับวิธีการผลิตของนมแม่แพะนั้นคล้ายกับนมแม่ครับเรียกว่าอะโพไกลซิสวิธีผลิตเช่นนี้จะมีเซลล์เต้านมของนมแพะแม่นั้นหลุดออกมาครับในเซลล์เต้านมที่หลุดออกมานั้นจะมีสารที่เรียกว่าไบโอแอคทีฟคอมโพเนนต์นิโคไทด์เนี่ยสำคัญนะครับในการกระตุ้นภูมิต้านทานของลูกครับคอรีนนะครับช่วยพัฒนาการของจอตาและสมองครับโอลีเอมีนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารครับโกรทแฟกเตอร์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของลูกครับนมแพะยังมีสารอื่นๆอีกมากมายนะครับตัวอย่างเช่นโอเมก้า3 6 9และ DHA ครับซึ่งสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและสมองครับมีวิตามินครบถ้วนเลยนะฮะวิตามิน A วิตามิน D E และ K และที่สำคัญมีแคลเซียมสูงครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้กระดูกของลูกนั้นแข็งแรงเจริญเติบโตดีครับโภชนาการที่ดีต้องมาจากแหล่งผลิตที่ดีนมแพะจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นนมที่ผลิตได้มาตรฐานและเป็นออร์แกนิกแท้ๆเท่านี้คุณแม่ก็มั่นใจได้ว่าแม้ให้ลูกทานนมแพะก็จะสะอาดปลอดภัยทำให้เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่จะมอบโภชนาการดีๆรับปีแพะกันค่ะช่วงอุ่นในรักขอเชิญแฟนๆรายการ Modern Mom มาตอบคำถามในหัวข้อนมแพะผงที่ดีสำหรับเด็กผลิตจากประเทศอะไรโพสต์คำตอบมาที่หน้า Facebook Modern Mom TV หมดแค่ร่วมสนุก14พฤษภาคมนี้ค่ะช่วง Modern Mom News ผลิตภัณฑ์ Next Care และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้กับกิจกรรม Give Next Care Give Thailand วันที่9ถึง31พฤษภาคมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังและวันที่13พฤษภาคมที่ชั้น B1 อาคารสำนักงาน The Offices at Central Worldตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกส่งมาได้เลยนะคะที่ Facebook Modern Mom TV สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern ดีไลท์วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำแล้วพบกันใหม่กับรายการ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกค่ะสำหรับวันนี้ซินดี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ